โอเคไว้คอนเนี่ยเริ่มได้เลยอันนี้เห็นจอไหมครับครับเห็นครับเห็นครับโอเคครับก็กลุ่มพวกผมกลุ่มการ์ดเกมบล็อกเชนนะครับเริ่มต้นที่ตัวของ introduction ก่อนนะครับก็คือการ์ดเกมบล็อกเชนเนี่ยเป็นเกมแนวการ์ดเกม turn based strategy multiplayer โดยที่จะเก็บการ์ดข้อมูลของการ์ดผู้เล่นขึ้นไปอยู่บนบล็อกเชนนะครับโดยเกมนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Hearthstone นะครับแล้วก็เกมกระดานหมากรุกนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องวางแผนการเดินการโจมตีแล้วก็การใช้สกิลของยูนิตที่เราเลือกมานั่นเองนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็คือในอดีตกาลเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็เริ่มมีความรู้สึกมีสติปัญญาขึ้นมานะครับทำให้ก่อเกิดเป็นชนเผ่าขยายเป็นหมู่บ้านจนกระทั่งเป็นอาณาจักรจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในดินแดนแห่งนี้ก็มี3อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือได้แก่อาณาจักรมนุษย์อาณาจักรเอลฟ์แล้วก็อาณาจักรออกนะครับเมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยทำให้ทั้ง3อาณาจักรเนี่ยจะต้องแย่งชิงอำนาจและพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าเมืองแห่ง1ใน3อาณาจักรนี้ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องเมืองจากศัตรูที่เข้ามาลุกรานแล้วก็ต้องทำลายเมืองของฝั่งศัตรูลงให้ได้นั่นเองนะครับเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือทำให้เลือดผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ลงให้ได้นะครับก็จะถือว่าเป็นจบเป้าหมายของเกมนี้นั่นเองนะครับโดยเลือดของผู้เล่นก็คือกำแพงเมืองนะครับโดยจะแสดงค่าเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านล่างตามนี้นะครับผมก็ถ้าเป็นฝั่งของเพลเยอร์1เลือดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งเพลเยอร์2เลือดก็จะอยู่ฝั่งขวานั่นเองนะครับโดยเมื่อยูนิตของเนี่ยสามารถเดินเข้ามาจนถึงสุดขอบของกำแพงนะครับก็จะสามารถโจมตีผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งได้นั่นเองนะครับโดยการ์ดในเกมนี้นะครับจะมีคลาสอยู่ทั้งหมด3คลาสนะครับคลาสแรกก็คือคลาสของเอลฟ์นะครับโดยคลาสเอลฟ์เนี่ยจะเน้นไปที่ความว่องไวนะครับก็จะเดินสามารถเดินได้หลายช่องเดินพลิ้วกว่านี้นั่นเองนะครับคลาสฮิวแมนคือจะเน้นไปที่การบัฟและการเสริมพลังให้กับเพื่อนๆของตัวฮิวแมนด้วยกันเองนะครับแล้วก็คลาสออกนะครับจะมีพลังโจมตีที่เยอะแล้วก็มีเลือดที่เยอะด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือdescription ของการนะครับในมุมซ้ายบนนะครับก็จะมีแสดงค่ามานาในการลงการนะครับด้านซ้ายล่างจะเป็นพลังโจมตีส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปแบบการเดินแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำตัว UI ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลือดนะครับแล้วก็ด้านมุมขวาบนก็จะเป็นประเภทการโจมตีของการ์ดครับโดยในเกมนะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ยูนิตตรงนั้นค้างไว้สักพักระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะแสดงรายละเอียดของการ์ดนะครับว่าการ์ดตัวนั้นมีสกิลพิเศษอะไรบ้างแล้วก็จะมีชื่อของการ์ดใบนั้นด้วยนะเคนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือประเภทการโจมตีของการ์ดนะครับโดยในเกมนี้นะครับจะแบ่งประเภทการโจมตีออกเป็น2แบบก็คือแบบโจมตีระยะใกล้และโจมตีระยะไกลโดยโจมตีระยะใกล้เนี่ยเมื่อยูนิตทำการโจมตีใส่ยูนิตตัวที่โดนโจมตีนะครับยูนิตนั้นจะทำดาเมจใส่ตัวที่โดนโจมตีและตัวที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะทำดาเมจย้อนคืนกลับมาตัวที่โจมตีกลับด้วยนั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลเนี่ยจะไม่โดนดาเมจย้อนกลับจากตัวที่โดนถูกโจมตีนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือสกิลของยูนิตโดยทั่วไปนะครับยูนิตจะใช้สกิลก็ต่อเมื่อ1คือใช้ทันทีเมื่อลงการ์ดจากมือลงสนามนะครับ2คือใช้เมื่อเริ่มเทิร์นนะครับแล้วก็3คือใช้เมื่อจบเทิร์นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใช้เมื่อเข้าเงื่อนไขของยูนิตนั้นนะครับตัวอย่างของสกิลที่ใช้ทันทีเมื่อลงการ์ดนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ที่จั่วการ์ด1ใบตัวนี้บวกสเต็ปเพิ่มพลังโจมตี4แล้วก็เพิ่มเลือด4ให้กับยูนิตเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าของเขานะครับหรือว่าทำให้ศัตรูตัวที่เรากำหนดเนี่ยเลือดเหลือ1และดาเมจ1นะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะทำดาเมจ1ใส่ศัตรูที่กำหนดหรือว่าตัวนี้เพิ่มเลือดให้กับยูนิต3ทันทีนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ยูนิตทั้งหมดในเลน1ดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างยูนิตที่ใช้สกิลเมื่อเริ่มเทิร์นและจบเทิร์นครับก็จะมีทำดาเมจเข้ากำแพง3ดาเมจเมื่อเริ่มเทิร์นมีเพิ่มพลังโจมตีทุกๆ1หน่วยทุกๆ1เทิร์นนะครับแล้วก็อันนี้มีเพิ่มสเตตบวก2บวก2ให้กับยูนิตเพื่อนทุกตัวเมื่อจบเทิร์นหรือว่าทำดาเมจใส่ทุกตัวในเลน2ดาเมจเมื่อจบเทิร์นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของยูนิตที่ใช้สกิลเมื่อเข้าเงื่อนไขของยูนิตนั้นนะครับอย่างตัวแรกนะครับก็จะเมื่อตัวนี้เนี่ยโดนดาเมจจากยูนิตใดก็ตามนะครับก็จะทำดาเมจคืนตามจำนวนที่โดนใส่ตัวยูนิตตัวนั้นด้วยนั่นเองครับหรือว่าตัวนี้ก็จะทำดาเมจเป็น2เท่าเมื่อเป็นฝ่ายโจมตีตัวนี้ก็จะสามารถเมื่อถูกโจมตีเนี่ยก็จะทำดาเมจแรงเพิ่มมากขึ้น2ดาเมจแล้วก็
ตัวอย่างตัวเนมเดสไนท์เนี่ยก็จะทำการโจมตีทะลุใส่ตัวที่อยู่ด้านหลังด้วยนะเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างยูนิตที่ใช้สกิลซัมมอนนะครับอย่างตัวของชิลสมิธเนี่ยเขาจะทำการซัมมอนชิลแมนหรือว่ายูนิตอีกตัวหนึ่งขึ้นมาในช่องด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าในช่องด้านหน้านั้นไม่มีตัวยูนิตทับกันอยู่หรือว่าตัวของเทวินทีตัวนี้ก็จะซัมมอนตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคือสนามครับในแต่ละเทิร์นเนี่ยผู้เล่นจะได้รับมานาซึ่งใช้สำหรับในการลงการ์ดนะครับโดยการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะใช้มานาในการลงที่แตกต่างกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมานาของฝั่งเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมานาของฝั่งตรงข้ามครับผมโดยมานานะครับช่องสีเหลืองจะหมายถึงจำนวนมานาที่เรามีในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็ช่องสีดำคือมานาที่เราใช้ไปแล้วในเทิร์นนี้อย่างในภาพนี้ก็จะใช้มานาไปแล้ว2หน่วยนะครับโดยในทุกๆเทิร์นนะครับเราจะได้มานากลับมาเต็มแล้วก็จะเพิ่มขึ้นจากมานาสูงสุดของเทิร์นก่อนหน้านี้1หน่วยด้วยโดยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดอยู่ที่10หน่วยนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือการลงยูนิตจากบนมือไปสู่สนามนะครับสำหรับเพลเยอร์1นะครับก็คือตรงช่องสีฟ้าช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เป็นยูนิตที่อยู่บนมือของเรานะครับโดยเมื่อผู้เล่นกดเลือกยูนิตเนี่ยเราจะถ้าเรามีมานาเพียงพอในการลงยูนิตนั้นนะครับจะมีไฮไลท์สีเหลืองขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยเราสามารถเลือกช่องที่จะลงยูนิตนั้นได้ด้วยการกดคลิกช่องที่ต้องการจะลงยูนิตก็จะทำการเปลี่ยนจากอยู่บนมือไปอยู่บนสนามแทนนะครับแต่ก็จะมีบางยูนิตนะครับที่มีสกิลที่จะต้องเลือกยูนิตอื่นต่อด้วยเมื่อทำการลงแล้วก็จะมีไฮไลท์สีแดงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตามสกิลที่ยูนิตนั้นกำหนดแล้วเมื่อเราคลิกที่ไฮไลท์สีแดงยูนิตนั้นก็จะทำการใช้สกิลใส่ยูนิตที่เลือกนะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็คือยูนิตนี้จะบวกเลือด2หน่วยให้กับยูนิตเพื่อนของเรานะครับก็พอกดใช้ปุ๊บตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะกดเพิ่มเลือดยูนิตตัวไหนแล้วก็เราสามารถเพิ่มเลือดได้เมื่อเรากดคลิกตัวไฮไลท์สีแดงอีกทีนะครับบัฟนะครับบัฟคือเมื่อยูนิตเดินเข้ามาที่ช่องของบัฟเนี่ยเราจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีและเลือดอย่างละ1ถาวรนะครับและบัฟนั้นก็จะหายไปนะครับโดยในเกมเนี่ยจะมีบัฟอยู่ทั้งหมด2บัฟอยู่ที่ตรงกลางแบบด้านบนและตรงกลางแบบด้านล่างครับเมคานิกต่อไปคือ Tower Defense นะครับก็คือเมื่อยูนิตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถเข้ามาประชิดกำแพงเมืองของฝั่งเราหรือว่าฝั่งเราได้นะครับเราเนี่ยจะสามารถเลือกยูนิตนะครับลงยูนิตจากบนมือแล้วทำการโจมตียูนิตศัตรูที่เข้ามาประชิดกับของกำแพงได้ทันทีนะครับโดยยูนิตเนี่ยจะไม่แสดงผลสกิลของยูนิตที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ยูนิตนั้นเนี่ยก็จะทำการยืนอยู่บนกำแพงนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อยูนิตฝั่งตรงข้ามสามารถเข้ามาประชิดกำแพงเมืองของยูนิตได้อีกรอบนึงนะครับยูนิตนั้นก็จะทำดาเมจใส่กำแพงเมืองของผู้เล่นแทนนะครับและยูนิตนั้นก็จะไม่โดนดาเมจจากยูนิตที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองด้วยนั่นเองครับอย่างเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็จะเป็นยูนิตที่เดินเข้ามาประชิดตัวกำแพงอีกรอบนะครับแล้วก็เมื่อยูนิตนี้ทำการโจมตีใส่กำแพงตรงกำแพงเมืองตัวนี้ครับก็จะทำการลดเลือดแทนที่จะทำการโจมตีใส่ตัวยูนิตที่อยู่บนกำแพงนี้แทนนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปลองเดโมกันดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเกมหน้าเมนูนะครับผมก็เดี๋ยวทำการกดล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ทำการเลือกเป็นเลือกเด็กที่เราสร้างไว้นะครับผมเดี๋ยวส่วนตรงนี้ส่วนเลือกของเด็กเดี๋ยวผมให้เพื่อนอธิบายทีนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้ามาในเกมก่อนครับผมก็เมื่อเรากดเข้ามาในเกมนะครับตรงนี้คือเลือดของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมานาที่แสดงใช่ไหมครับตรงนี้เป็นบัฟนะครับที่จะอยู่ตรงกลางสนามโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีมานาอยู่ที่1มานาโดยเราสามารถทำการกดคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ขึ้นมาแล้วเราก็จะลงยูนิตได้ตัวยูนิตนี้นะครับก็จะทำการทำ1ดาเมจใส่ยูนิตของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าในสนามตอนนี้มันยังไม่มียูนิตนะครับถ้าเราทำการลงไปปุ๊บก็จะไม่ใช้สกิลนะครับผมตอนนี้มานาเราก็จะหมดเรียบร้อยเราก็จะทำการเอนเทิร์นตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ใช้มีมานา1นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับโดยทั้งสามารถให้ตัวเองได้ด้วยนะครับเมื่อเรากดปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงไฮไลท์ใส่ที่ตัวเองครับพอเรากดคลิกทีหนึ่งก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1หน่วยแบบนี้นะครับพอเรากด Enter มานะครับก็อย่างตัวนี้นะครับตอนนี้เราสามารถใช้สกิลใส่ตัวนี้ได้ก็คือพอกดปุ๊บก็จะยิงทำ1ดาเมจก็ผมจะลองยิงรอบนึงยูนิตก็จะ
ตายแล้วก็จะหายไปนั่นเองนะครับส่วนการ์ดใบนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราลงไปแล้วเราก็จะสามารถเดินได้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีรูปแบบการเดินที่เป็นเดินขึ้นบนซ้ายขวานะครับพอเราเดินแบบนี้หมดปุ๊บก็จะทำการเอ็นเทิร์นครับเดี๋ยวผมสคิปเป็นช่วงมานาที่มันเยอะขึ้นนะครับผมก็ยูนิตตัวนี้นะครับก็จะทำการซัมมอนถ้าเกิดว่าอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับก็จะสามารถซัมมอนเพื่อนของเขาขึ้นมาได้แล้วก็จะมีรายละเอียดของการ์ดครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะสามารถบวกเลือดให้กับทุกตัวยูนิตเพื่อนทุกตัวได้แล้วก็จะจั่วการ์ดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมกดปุ๊บตอนนี้ก็คือการ์ดทุกใบก็จะมีมานามีเลือดเพิ่มขึ้นมา1หน่วยครับผมแล้วก็เราก็จะใช้มานาไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะทำการเดินมาที่บัฟนะครับปุ๊บตอนนี้ก็จะเพิ่มมานาเพิ่มพลังโจมตี1แล้วก็เพิ่มเลือด1นะครับผมแล้วก็ลงมานี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมสาธิตรูปแบบการโจมตีนะครับอย่างตัวนี้อันนี้เป็นบัฟนะครับเดี๋ยวผมทำการจั่วการ์ดแล้วก็เดี๋ยวเอนเทอร์อีกทีนึงอย่างตัวนี้นะครับก็จะบัฟเพื่อนตัวนี้ให้มีสเตตเพิ่มขึ้นอีก4นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเอาพอดีตอนนี้อยู่เทิร์นฝั่งนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมลงยูนิตเพิ่มโอเคครับก็เนื่องจากว่าโตผมขอถามนิดได้ไหมครับว่าตารางเนี่ยมันเราเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ป่ะ5คูณ5เนี่ยตอนที่ลงยูนิตใช่ไหมครับอืมเราสามารถวางได้แค่เฉพาะแถวแรกของด้านหน้าของแต่ละฝั่งนะครับผมอ๋อฮะครับแล้วมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆป่ะเลื่อนไปเรื่อยๆประมาณคือเราจะฟิกไว้นะครับว่าเราสามารถลงได้แค่6ช่องนี้เท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราลงยูนิตไปครบทั้งสนามแล้วแบบนี้ครับก็จะไม่สามารถลงยูนิตเพิ่มได้ก็จะต้องทำการขยับตัวยูนิตที่มีเดิมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับผมอ๋อครับครับมันคล้ายๆหมากรุกไหมว่าพอเดี๋ยวมาเจอกันมันจะต้องทำอะไรแบบต่อสู้กันป่ะใช่ครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวท่านมันจะเป็นประเภทการโจมตียิงไกลครับผมถ้าสมมุติว่าผมโจมตีใส่การ์ดตัวนี้ใช่ไหมครับก็ตัวยูนิตก็จะทำการยิงปิ้วแบบนี้เข้าไปครับก็จะโดนเลือดก็จะลด2ดาเมจครับผมอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเมลีใช่ไหมครับแล้วพอตัวนี้ผมคลิกเข้ามาโจมตีใส่ตัวนี้ครับจะทั้งสองตัวจะโดนดาเมจด้วยกันแบบนี้ครับปุ๊บก็จะเป็นแอนิเมชันแอทแทคแบบนี้ครับขึ้นมาแล้วก็เราเมื่อพอเราลงการแล้วเนี่ยทุกตัวจะสามารถเดินได้แบบว่า1ครั้งครับผมอย่างตัวนี้นะครับจะสามารถเดินเฉียงได้คือบางตัวก็จะมีรูปแบบการเดินที่ไม่เหมือนกันครับอย่างแต่ว่าถ้าอย่างแบบนี้ก็จะเดินติดบางวันก็จะติดกันแล้วก็เดินไม่ได้ก็ต้องรอเทิร์นถัดไปให้แบบขยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะต้องพยายามใช้สกิลอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมลองใช้สกิลอย่างตัวนี้นะครับก็คือจะทำดาเมจ1ดาเมจใส่ตัวที่ยูนิตอยู่ใกล้ใกล้ที่สุดของในเลนนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลนเขาถ้าสมมติว่าผมเอนเทิร์นปุ๊บตัวของยูนิตการนี้ก็จะใช้สกิลทำดาเมจใส่ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือตัวนี้ครับ1ดาเมจพอกด enter ปุ๊บตัวนี้ก็จะเลื่อนลดลงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเกมจะจบลงเมื่อยูนิตนะครับเดี๋ยวผมทำการเดินก็คือพอยูนิตเดินเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะครับตัวยูนิตก็จะทำการสามารถคลิกเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เพื่อทำการโจมตีเลือดกำแพงของอีกฝั่งนะครับพอตีปุ๊บเลือดก็จะทำลดแบบนี้นะครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะสามารถกดคลิกตรงนี้เพื่อกันยูนิตไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งมาตีได้แบบนี้ครับก็จะกันแต่ว่าอันนี้พอตีปุ๊บก็ดันตายนะครับผมเดี๋ยวผมเอาลองอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็ไม่มีสกิลนะครับเดินอย่างตัวนี้จะสามารถเดินได้รอบทิศทางนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเดินอีกรอบก็อย่างนี้ก็จะสามารถคลิกตีได้เหมือนกันครับผมก็ถ้าเรากันไม่ได้ปุ๊บเราก็จะโดนตีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เมื่อเกมจะจบเมื่อเลือดติดลบเนี่ยครับก็คือเพลเยอร์2ก็จะชนะเป็นฝ่ายชนะไปประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนอธิบายตัวของเด็กต่อหน่อยเลยแล้วกันครับได้ไม่เสีย
โอเคเดี๋ยวผมฝากซันแชร์สกรีนเนาะได้สักครู่นะครับแชร์เป็นสกรีนโอเคก็เดี๋ยวจะมาว่าด้วยเรื่องของซีนก่อนนิดนึงก็คือซีนทั้งหมดในเกมอาจจะมีอยู่5อันนะฮะก็ตอนเดโมอันนั้นน่าจะได้เห็นไปแล้วแหละก็อันแรกเลยจะเป็นตัวหน้าล็อกอินนะฮะก็จะใส่แบบ username password อะไรอย่างนี้แล้วก็กดล็อกอินไปได้เลยถ้าสมมติเรามีอีเมลกับ password อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเรายังไม่มีอีเมลกับ password เนี้ยเราก็จะกด register มันก็จะไปหน้า register ที่ให้ใส่อีเมลแล้วก็ password กด register ปุ๊บก็จะ add user เข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็กลับมาล็อกอินได้เลยทีนี้สมมติถ้าสมมติผมล็อกอินได้แล้วมันจะมาหน้านี้จะมีด้านซ้ายที่เป็นบอกว่าเอออันนี้เป็น username ของเรานะอะไรอย่างนี้แล้วก็หน้านี้จะมี2ส่วนหลักๆส่วนด้านซ้ายอ่ะจะเป็นการเกี่ยวกับล็อบบี้ก็คือจะเป็นการเลือกเด็กที่เราจะใช้ในการเอาไปแข่งนะฮะก็จะเมื่อกี้ในเดโมไปแล้วก็เป็นการกด choose แล้วก็สตาร์ทได้เลยส่วนด้านขวาจะเป็นการไปสู่หน้าคัสตอมไมซ์การ์ดของเรานะฮะหรือว่าเด็กทั้งหมดด้วยโอเคก็ส่วนอันนี้จะเป็นUI ของหน้า deck customization นะฮะก็คืออันนี้จะเป็นเหมือนการจัดว่าการ์ดของเราใบไหนจะอยู่ใน deck ใบไหนบ้างแล้วก็สามารถใช้ฟิลเตอร์สามารถใช้ search อะไรพวกเนี้ยหาการ์ดที่เราต้องการในการ assign ได้ครับโอเคแล้วก็ส่วนนี้เป็นหน้าเกมเพลย์นะก็คือที่เดโมเมื่อกี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูการ customize deck นะฮะว่ามีอะไรมั่งก็หลักๆเลยก็หน้าเนี้ยแน่นอนว่าจะเป็นการแสดงการ์ดทั้งหมดที่ user คนนี้ได้ collect มานะฮะที่ user คนนี้มีก็จะมีแบบหลายแบบเลยแล้วก็แถบด้านซ้ายจะมีการให้ฟิลเตอร์นะฮะว่าเราอยากโชว์การ์ดที่เป็นเผ่า human เผ่า elf หรือว่าเผ่า ogre นะฮะส่วนด้านขวาจะเป็นการเลือกฟิลเตอร์ตามจำนวนมานานะฮะที่ใช้ในการเอาการ์ดลงสนามนะฮะโอเคส่วนด้านล่างจะเป็น search filter ซึ่งจะใช้เสิร์ชตามชื่อของการ์ดเลยนะก็สามารถพิมพ์ได้เลยโอเคส่วนด้านล่างอันนี้จะเป็นเอาไว้แบบสลับหน้าไปหน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้าในกรณีที่เรามีการ์ดมากกว่าที่จะแสดงในหน้าหนึ่งได้นะฮะโอเคส่วนด้านบนจะเป็นส่วนไว้สำหรับการสร้างเด็กใหม่นะฮะก็จะมีปุ่มให้สร้างชื่อขอโทษขออภัยมีแท็บอินพุตให้ใส่ชื่อนะฮะใส่ชื่อเด็กที่เราจะสร้างแล้วก็กดปุ่ม create ขึ้นมาซึ่งพอ create เนี่ยจะเราจะมีเหมือนแบบ initial card ประมาณ3ใบไว้ให้ user ก่อนอยู่แล้วเวลาสร้างเด็กใหม่นะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการกดเลือกเด็กว่าเราอยากจะมาดูเด็กไหน customize เด็กไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเดโมต่อสักครู่นะครับโอเคอันนี้เห็นจอเกมใช่ไหมครับโอเคก็อันนี้จะเป็นถัดมาจากหน้าล็อกอินแล้วนะฮะก็จะมี user มีเลือกเด็กตามที่เดโมเมื่อกี้เลยส่วนที่ผมจะมาคือตรงนี้ customize deck กดเข้าไปปุ๊บทีเนี้ยอันนี้จะเป็นดึงการ์ดทั้งหมดที่ user คนนี้มาแล้วก็เอามาโชว์เลยนะก็จะมีปุ่ม previous ปุ่ม next ก็จะโชว์การ์ดที่เหลือที่ไม่ได้โชว์นะแล้วก็การฟิลเตอร์ก็จะเป็นฟิลเตอร์ตาม class human อะไรนี้นะฟิลเตอร์ตาม elf อย่างอันนี้ผมไม่มี elf แล้วก็มี ogre ตัวนึงนะส่วนอันนี้เป็นฟิลเตอร์ตามมานานะสมมติผมกดมานาหนึ่งก็จะมีเฉพาะตัวที่มีมานาหนึ่งกดมานาสองมีเฉพาะตัวที่มีมานาสองอ๋อขออภัยนี้ไม่ได้บอกมานาจะอยู่ด้านซ้ายบนนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายล่างจะเป็นเลื่อนนะฮะแล้วก็ด้านขวาเป็นแอคแท็กโอเคฟิลเตอร์สามฟิลเตอร์มานาสลับสลับกันขอโทษครับก็คือด้านซ้ายเป็นพลังโจมตีแล้วก็ด้านขวาเป็นเลื่อนครับผมขอบคุณครับโอเคแล้วก็นี่ฟิลเตอร์ได้ทีนี้ถ้าสมมติผมจะสร้างเด็กใหม่ก็ผมมีเด็กอยู่ประมาณนี้3 4 5 6อันผมจะสร้างสมมติชื่อไฟนอลกดสร้างปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเด็กไฟนอลมาให้เลยแล้วก็มี initial 3ใบอย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้จะเป็นเหมือน initial card ตอนสร้างเด็กเลยแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติผมจะเอาการ์ดนี้ออกจากเด็กหรืออะไรพวกนี้นะหรือจัดอะไรพวกนี้ผมถ้าสมมติผมต้องการเอาคนนี้คนด้านซ้ายขวาสุดออกจากเด็กผมกดอันนี้ซ้ายปุ๊บคนนี้ก็จะหายไปจากเด็กเลยแต่ถ้าสมมติผมกลับไปที่หน้ารวมใหม่อะไรอย่างนี้ผมอยากเอาตัวยักษ์เข้าไปในเด็กที่สร้างใหม่เมื่อกี้ผมกด choose ตรงนี้แล้วก็นี่ขอให้มันเล็กนิดนึงกดที่ตัวที่เด็กชื่อ final มันก็จะแอดเข้าตัว final แล้วตัวยักษ์ก็จะมาในตัวนี้
ครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับการ customize deck นะฮะส่วนต่อไปจะเป็นตัว API นะฮะก็ถ้าถ้าสั้นๆเลยก็คือเดี๋ยว API เนี้ยเราจะใช้ตัว Unity Networking เลยก็คือไม่จะใส่พวก endpoint ก็คือเป็นพวก URL ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ถ้าของผมมีใช้ตัว storage ของ Amazon ด้วยก็มี S3 prefix อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะมีการฟังก์ชันการสร้าง request ที่เป็นrequest ที่ไม่ต้อง authorize ก็ได้แล้วก็ request ที่ต้อง authorize ก่อนนะฮะแล้วก็เราจะเอาตัวเนี้ยไปทำไปใส่ในคอนโทรลเลอร์แต่ละอย่างเช่นผมใส่ใน deck controller อะไรเงี้ย deck controller ก็จะมีแบบพวก endpoint ต่างๆที่เอาไว้ใช้เรียก API นะฮะแล้วก็ใส่ส่งพวกพารามส่งพวก body ไปแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาแล้วก็เอามาใช้ใน unity ต่อนะครับก็ตอนนี้ถ้าตัว API ก็คือจะนำมาอินทิเกรตถึงตัว customize deck เมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ในตัวเกมยังได้แค่ดึงการ์ดในเด็กที่ user กดเริ่มเกมอ่ะเข้ามาในสนามยังไม่ได้ทำตรงการนับเลือดหรือว่าโลจิกการทำดาเมจอะไรพวกนี้ต่อครับโอเคครับก็เดี๋ยวพาร์ทผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ภูมิต่อเลย API โอเคครับเปิดสไลด์ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ back end นะครับก็คือเราจะใช้ framework Next.js นะครับแล้วก็เป็นภาษา TypeScript นะครับแล้วก็มีการเขียนด็อกคิวเมนต์ไว้บน Slacker นะครับเพื่อให้เพื่อนสามารถแบบดู API ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการ deploy ครับบน EC2 ครับแล้วก็ในส่วนของ database ก็ใช้เป็นของ Postgres ครับก็จะ deploy อยู่บน Amazon ก็ชื่อ RDS ครับแล้วก็จะมีการเก็บพวกรูปภาพครับบน S3 ครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็น API ของ user นะครับก็จะมีในส่วนของ user กับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับหน้าต่อไปครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสกีมานะครับก็ user ก็จะมีการเก็บ username password แล้วก็ role จะเป็นเกี่ยวกับแบบ admin หรือว่าแบบ moderator อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมี rank แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้จัดการกับ rank อะไรมากครับก็จะมีการผูกกันระหว่างแบบ user card deck แล้วก็ player ครับthe user card เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับในส่วนของ deck ก็จะเป็นdeck ก็จะมีการ์ดครับการ์ดหลายใบครับในส่วนของ player ก็คือเอาไว้ในการเล่นเกมครับ user จะสามารถมีได้หลาย player ครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ API get user นะครับก็จะคืนสิ่งที่เราต้องการก็จะมี ID username role rank แล้วก็ executive อะไรนี้ออกมาครับต่อไปครับอันนี้ก็จะดูได้ว่า user เนี่ยมันจะเขาเล่นเกมอยู่หรือเปล่าครับในส่วนแบบในตอนที่แบบสมมติว่า user หลุดไปแล้วก็กลับเข้ามาเราจะได้รู้ว่าเขายังเล่นเกมอยู่เราจะได้แบบdirect ไปที่หน้าเกมได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ auth นะครับก็จะมีการ register login แล้วก็ refresh ครับในส่วนของการ register ก็จะมีการส่งbody ก็คือ username กับ password ครับแล้วก็จะตอนที่ถ้าสำเร็จนะครับก็จะคืนมาเป็น access token กับ refresh token ครับตอนนี้ refresh token ก็ยังไม่ได้แบบ handle อะไรมากครับก็จะคืนเป็น access token ครับที่เป็นของ JWT ครับตอนนี้ระยะเวลาก็60นาทีครับอันนี้ในส่วนของการ login ครับก็จะส่ง body ก็คือจะมี username กับ password เหมือนกันครับเราก็จะคืนเป็น access token กับ refresh token ครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการ์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็น API ทั้งหมดครับต่อไปครับในส่วนของการ์ดนะครับก็คือการ์ดนะครับจะมี user card หมายถึงว่าการ์ดเนี่ยจะเก็บการ์ดทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมครับส่วน user card เนี่ยจะเอาไว้ผูกระหว่าง user ว่ามีการ์ดใบนี้หรือเปล่าครับซึ่งการ์ดเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งหมดครับอย่างเช่นแบบมี class name มี unit description มี ATK type มี attack มี HP มี cost มี image URI ครับในส่วนของ user card ก็จะบอกแค่ว่ามันมีการ์ด ID อะไรแล้ว user ID อะไรมีการ์ดใบนี้
ในส่วนของว่าแบบทำไมมันถึงมี ATK กับ HP ก็คือว่าเวลาเราเข้าเกมครับมันจะมีการบัฟ HP กับ ATK ซึ่งเราเลยจะไม่ดึงมาจาก HP กับ ATK มาจากตัวการ์ดเราก็จะแบบต้องมาสร้าง HP กับ ATK ใหม่ครับประมาณนั้นครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็น get all card ครับก็คือจะ get card ทุกใบของที่ user คนนั้นมีอยู่ครับก็คืออันนี้เราจะ get มาจาก user card นะครับตอนที่เรา get มาเราก็จะมีการทํา relation ระหว่าง card ด้วยก็จะส่ง card มาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็น list ของ user card ครับโอเคครับอันนี้จะไว้อัปเดต card ครับก็คืออันนี้จะอัปเดตในสกีม่าของการนะครับก็คือว่าเราต้องการแบบสมมติจะเปลี่ยน APK เปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยน HP เปลี่ยน Image UI อะไรแบบนี้ก็จะมาแก้ที่นี่ครับก็อันนี้เส้นนี้จะใช้สำหรับแอดมินจะเป็นคนแก้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะ get all card ครับก็คือ get card ทุกใบที่มีอยู่ในเกมครับก็คืออันนี้ก็จะอยู่ในการสกีม่าเหมือนกันนะครับก็คือจะดึงออกมาทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในดาต้าเบสครับอันนี้ก็คือการที่เราอันนี้เป็นรีจิสเตอร์ก็คือการสร้างการ์ดใบใหม่เข้าไปสู่ในระบบครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการ์ดสกีม่าเหมือนกันครับก็คือจะเส้นนี้จะใช้ในการก็จะต้องเป็นแอดมินครับถึงจะทำเส้นนี้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นassign card อะครับให้ user ก็คือไอส่ง ID เนี่ยก็คือส่ง ID ของการ์ดครับแล้ว user จะเป็นคน request มาเราก็จะ add card ใบเนี้ยเข้าไปให้ user ก็คือเราจะอยู่ใน user card schema ครับ card user schema ครับโอเคครับในส่วนต่อไปจะเป็นของ deck นะครับอันนี้ก็จะเป็น schema นะครับก็ deck เนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อ name แล้วก็ผูกกับ user ID อะไรมี card อะไร card originการ์ดกับการ์ดออริจินก็คือว่าในส่วนในตอนที่เราเล่นเกมอะครับเราจะมีการจั่วการ์ดครับก็คือตอนแรกอะครับการ์ดมันจะเป็นแบบการ์ดมันจะเป็นแบบอะเรย์ยาวๆครับสมมติมีการ์ด3ใบก็ในอะเรย์ก็จะมีการ์ดอยู่3ใบครับส่วนการ์ดออริจินเนี่ยก็จะมีเท่ากับตอนแรกครับก็คือมี3ใบเหมือนกันแต่ตอนที่เราจั่วการ์ดออกไปครับการ์ดเดิมอะครับมันจะลดลงเหลือ2ใบครับแต่ส่วนการ์ดออริจินก็จะมี3ใบเท่าเดิมเอาไว้ในตอนที่แบบตอนที่เราเล่นจบเกมแล้วครับเราก็จะมีการแบบจับให้การ์ดออริจินเท่ากับการ์ดครับก็เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ก็จะเด็กเนี่ยครับเพลเยอร์ครับจะมีเด็กแล้วเด็กอะครับโทษครับเอาใหม่ยูเซอร์ครับจะเอาไปสร้างเด็กพอสร้างเด็กเสร็จอะครับตอนที่เราเล่นเกมอะเราจะมีเพลเยอร์ครับที่แบบผูกกับเด็กอันนั้นอยู่ครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็น API ของ deck นะครับก็จะ get deck ทุกใบ get deck ทุก deck ที่มีอยู่ในที่ user คนนั้นสร้างไว้นะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ครับจะเป็น array ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเอาไว้อัปเดต deck นะครับก็คือตอนแรกสมมุติว่ามีการ์ด ID 135ต้องการเปลี่ยน ID เป็น123ก็ทําเส้นนี้เปลี่ยน name อะไรก็ทําเส้นนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น get deck by deck id ครับก็ดังภาพเลยครับอันนี้ก็จะตอนแรกอันเมื่อกี้มันจะส่งสิ่งที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะกลับไปภาพเมื่อกี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะคืนการ์ด origin มาซึ่งแบบในส่วนของ font end อาจจะงงครับก็คือเดี๋ยวกลับไปหน้าถัดไปครับอันนี้ก็จะคืนมาว่าในเด็กเนี่ยมีการ์ดอะไรบ้างครับก็จะคืนเป็นออบเจกต์ของการ์ดมาจะได้เอาไป implement ต่อครับอันนี้ก็จะเอาเส้นนี้เอาไว้เขียนเด็กครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็น add card by card id เลยครับก็คือสมมติว่าเราต้องการเพิ่มการ์ดเข้าไปในเด็กครับเราก็จะใช้เส้นนี้เลยแบบกดทีเดียวแล้วก็มันก็จะยัดเข้าไปในเด็กให้เลยครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการ remove card ครับก็คือใส่ card ID ลงไปมันก็จะเอาออกให้เลยครับในส่วนต่อมาก็จะเป็น arena นะครับ arena เนี่ยจะเก็บมีการเก็บ arena จะผูกกับ user ครับก็คื
อารีนาเนี่ยจะมีเพย์เออร์1กับเพย์เออร์2ครับก็คือมีผู้เล่นอยู่2ฝั่งก็คือผู้กับยูสเซอร์แล้วก็จะมีการเก็บปิดกับไฮครับก็คือความแนวกว้างกับแนวยาวเผื่อในอนาคตเรื่องการเปลี่ยนขนาดของสนามครับแล้วก็อารีนาอาร์เรย์ก็คือจะเป็นอาร์เรย์ยาวๆครับสมมุติว่าขนาดตารางของเรามี 6x6 อาร์เรย์เนี่ยก็จะมี36ช่องครับประมาณนั้นครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเก็ตอารีนา ID ครับก็คือทุกครั้งที่เราจบเทิร์นหรือว่ามีคนเดินครับมันก็จะอัปเดตในอารีนาใช่ไหมครับไอเส้นเนี่ยก็จะฟอนต์ในส่วนของเกมก็จะมีการยิงรีเควสต์มาดูเรื่อยๆว่าแบบมีคนเดินอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยตัวละครจะขยับหรือเปล่าครับก็มันก็จะบอกมาว่าเป็นยังไงครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือในส่วนของการสร้างอารีนาครับก็จะมีการต้องบอกว่า player 1คือใคร player 2คือใครแล้วก็ต้องการสร้างวิดกับไฮเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็สร้าง default ไปเป็น 6x6 ครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตสเตตัสครับแต่เส้นนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ครับก็คือจะบอกว่าเพลเยอร์คนไหนเป็นคนชนะครับประมาณนั้นครับในส่วนอันนี้ในส่วนเนี้ยจะเป็นของเพลเยอร์ครับคือยูสเซอร์เนี่ยจะเป็นยูสเวลาที่เราเล่นเกมอ่ะเราจะใช้เพลเยอร์ในการเล่นครับยูสเซอร์เนี่ยจะต้องสร้างเพลเยอร์มาก่อนแล้วก็เพลเยอร์เนี่ยเข้าไปเล่นเกมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสคีม่านะครับก็ยูสเซอร์ก็จะผูกเพลเยอร์ก็จะผูกด้วยยูสเซอร์ IDแล้วก็จะมีการเก็บ HP มานา Max มานาเก็บ Deck ID ครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเล่นเราต้องมี Deck ID ด้วยครับแล้วก็มีการเก็บการ์ดการ์ดเนี่ยจะเก็บบอกว่าเวลาที่เราจั่วการ์ดขึ้นมาครับเราจะเก็บเข้ามาในการ์ดการ์ดจะเป็น Array ครับก็เวลาจั่วขึ้นมาก็จะเก็บลงในการ์ดครับแล้วเวลาที่แบบเราจะต้องการลงการ์ดอะครับเราก็จะต้องดึงจากตัวการ์ดนี่แหละครับไปแบบไม่ได้ดึงจากในเด็กไปครับเราดึงจากตัวการ์ดไปครับต่อไปครับอันนี้ก็จะดูข้อมูลของเพลเยอร์ครับก็ส่งพารามเพลเยอร์ ID มาครับก็จะได้ข้อมูลเป็นแบบนี้มาครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการดรอการ์ดครับก็เราอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอารีนา ID อะไรแล้วเราเป็นเพลเยอร์ ID อะไรแล้วเราก็จะจั่วการ์ดขึ้นมาครับพอจั่วการ์ดมาครับก็จะเก็บไว้ในอาร์เรย์ของการ์ดครับแล้วก็เสียงหายแล้วกลัวนะครับเน็ตได้ยังหายแต่เดี๋ยวต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าเลยเวลาไปหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเอาเฮ้ยโอเคครับฮัลโหลเดี๋ยวไปคุยเรื่องต่างๆได้ๆได้อันนี้ได้ยินผมไหมครับได้ยินออกมาเครื่องนี้เนาะไปได้ได้โอเคครับอันนี้ผมพูดในนี้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนของการดอการ์ดครับอันนี้ผมพูดไปแล้วเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้เขียนแล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของการวางการ์ดครับก็คือการ์ดที่วางครั้งแรกครับแล้วก็จะลงไปของการอัปเดตการ์ดครับก็คือแบบเป็นการเพิ่มบัฟของคนรอบข้างครับแล้วก็ส่งว่าการที่เราจะบัฟอยู่ในอินเด็กซ์อะไรแล้วก็เราต้องการบัฟ HP เป็นเท่าไหร่บัฟ ATK เป็นเท่าไหร่ครับและอันนี้จะเป็นการแอตแทคกับทาวเวอร์ครับก็คืออย่างที่ฟิงค์บอกว่ามันจะไม่มีการแอตแทคกับตัวการ์ดแล้วพอเรามาถึงแบบหน้าป้อมเราก็จะไปอัปเดตกับตัวทาวเวอร์ครับก็จะมีการส่งอารีนา ID อะไร Defender ID อะไรแล้วก็ Attacker Index อยู่ที่อะไรแบบนี้ครับแล้วอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ครับก็คือเราจะมีการบอกว่าตอนแรกมันอยู่ที่อินเด็กซ์อะไรแล้วก็อินเด็กซ์ถัดไปที่มันเดินไปคืออินเด็กซ์อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์เทิร์นครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างห้องครับระบบการสร้างห้องแต่ว่าตอนนี้ฟอนต์เน็ตก็ยังไม่ได้อิมพลีเมนต์ครับอันนี้ผมทำไว้เผื่อครับโอเคครับ
อันนี้ก็จะเก็บอันนี้ประมาณนี้ครับไปครับอันนี้ก็จะเก็บรูมเกียร์รูมครับอันนี้ก็เป็นการจอยรูมไปรูม ID ครับอันนี้ก็จะเป็นการออกจากห้องครับอันนี้ก็จะมีการอัพโหลด image ขึ้น S3 ด้วยครับโอเคครับก็จะมีการเก็บ URI อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น postman ที่แบบว่าพอยิงไฟล์ครับเราก็จะมีการเก็บ URI ครับอันนี้ก็จะไปดึงจาก image ID ใน database มาครับก็จะมีการเก็บ URI โชว์มาครับอันนี้ก็จะดึง image ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบครับประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเป็นพาร์ท smart contact นะเดี๋ยวให้โบดนแชร์เฉพาะต่อเลยโอเคเร่งนิดนึงนะเพราะมันเลยเวลาเดี๋ยวมันจะเลยกันไปหมดโอ้โดนไม่ได้เปิดไมค์นะงั้นขอสไลด์ก่อนเลยครับได้นะครับขอสไลด์จากตรงนั้นก่อนครับสำหรับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นส่วน smart contact ครับก็คือผมแยกออกมาเป็นเส้น API เพื่อง่ายต่อการเดโมครับก็คือตอนเนี้ยก็คือจะมีเป็นส่วนของ getก็คือเป็นการไปรีดสมาร์ทไปรีดข้อมูลจากคอนแทคเฉยๆครับก็คือจะมี get amount ก็คือจำนวน NFT ทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาครับแล้วก็จะมี user amount ครับก็คือต้องส่ง address เข้าไปเพื่อดึง amount มาครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นส่งการ ID เข้าไปแล้วก็จะคืนเป็น address กลับมาว่าการ ID นั้นๆเป็นมีใครเป็นเจ้าของครับส่วนอันสุดท้ายก็คือจะเป็นการมินครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าตอน user ซื้อการ์ดใหม่หรือ user อาจจะเพิ่งล็อกอินเข้ามาระบบแล้วตัวระบบต้องแจกการ์ดตั้งต้นให้กับ user ครับก็จะต้องมาสร้างการ์ดโดยผ่านอันนี้ครับโดยอันนี้ก็จะไปทำการ live contact โดยเรียกว่าโดยกระเป๋าของแอดมินครับครับโดยสิ่งที่ผมต้องทำเพิ่มเติมนะครับก็คือตามที่ตอนการ์ดที่อธิบายก่อนหน้าเนี่ยครับก็คือจะมีเป็นการ์ด ID เป็นการ์ด ID ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประเภทของการ์ดครับผมก็ต้องเพิ่มอินเด็กซ์ของการ์ดซึ่งระบุว่าไอ้การ์ดนั้นนะครับเป็นการ์ดประเภทอะไรครับแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือในอนาคตก็ต้องจัดการกับ front end เรื่องการ connect wallet ครับเพื่อให้ user สามารถ connect wallet เพื่อเอา NFT ชิ้นนั้นๆของตัวเองที่อยู่ในกระเป๋าครับ transfer หรือ burn ได้ครับครับโอเคครับก็กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับโทษทีครับขอเชิญกรรมการถามเลยครับผมถามว่าไอ้ตัวเกมคือมันยังเล่นออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างนั้นครับณตอนนี้ยังเล่นออนไลน์ไม่ได้ครับจะเป็นแบบว่าเป็นสองเพลเยอร์ในคอมเครื่องเดียวกันอยู่นะครับผมแต่พอสงสัยว่าถ้าจะเล่นออนไลน์ไม่ได้ก็ตอนเทสยังไงเข้าใจว่าคงเทสเครื่องเดียวกันจะถามต่อเลยผมเข้าใจว่าถ้าคุณจะทำล็อกอินให้ secure มันใช้ PWT ไม่น่าจะเวิร์คนะเพราะมัน invalidate session ของ user ไม่ได้มันก็เหมือนกันถ้าผม deaccess token ของเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็ปลอมเป็นเขาได้เลยหนึ่งน่าจะ handle ยากกว่าการใช้ล็อกอิน session ปกตินะอันนี้แค่สงสัยเฉยคือตอนแรกครับเหมือนประมาณว่าเราจะมีการใช้ replace token กับ access token ซึ่งแบบ access token เราจะ
เสียงหายอ่ะผมเสียงหายเดี๋ยวผมอธิบายให้ก็คือเดี๋ยว Hexet Token น่ะมันจะมี usage จำกัดหมายถึงแบบมันจะ valid ได้จำกัดเราจะใช้ refresh token ในการเรียก Hexet Token ใหม่นะหมายความว่าถ้าสมมติผมได้ Hexet Token มาแล้วอ่ะมันจะมีอายุแบบแป๊บเดียวเราจะเอาไปใช้ต่ออะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องใช้มี refresh token ในการดึงมาด้วยซึ่ง refresh token น่ะก็มีอายุเหมือนกันเพราะว่าอายุจะนานกว่านะครับผมแค่คิดว่าถ้าใช้ท่าล็อกอินออเทนปกติอาจจะง่ายกว่าใช้ TWT นะครับเพราะอันนี้มันเหมือนแก้ปัญหาเองก็ไปโซฟอีกปัญหาหนึ่งเลยมันดูอาจจะเยอะไปหน่อยถามเท่านี้ครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอถามเรื่องแผนงานนะครับว่าตามแผนแล้วตอนนี้เราเร็วหรือช้ายังไงอ่ะครับแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรไหมไทม์เทเบิลเอาในส่วนของตัวเกมเพย์ก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเหลือหลักๆ ก็คือเป็นตัวยูนิตสกิลของประเภทเอลฟ์แล้วก็ออกด้วยนะครับก็คือตัวของฮิวแมนเนี่ยครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะมีตัวเอลฟ์กับออกที่ยังไม่สมบูรณ์ดีครับผมก็คิดว่าตอนนี้ยังตามของผมยังเป็นไปได้ตามแผนอยู่ครับน่าจะเสร็จทันภายในเดือนหน้าประมาณนี้ครับผมถามเรื่องรูปนิดนึงว่าพวกคุณออกแบบกันเองใช่ไหมครับคือมันสวยมากเลยอ่ะทั้งรูปตัวละครอะไรพวกนี้วาดยังไงครับอ๋อครับก็คือตรงสไลด์นี้เลยครับก็คืออาร์เนี่ยผมเอามาจากตัว Stable Diffusion นะครับก็คือเป็นAI ที่ generate รูปภาพนะครับอ๋อเป็น AI Gen ฮะใช่ครับก็คือจะเป็นตัวโมเดลจะชื่อว่าโปรโตเจน 2.2 ครับผมต้องเลือกอนิเมะด้วยป่ะยังไม่เกี่ยวจริงเป็นเวอร์ชันอนิเมะด้วยครับแต่ว่าผมพยายามเจนให้มันเหมือนอนิเมะแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์คครับก็เลยเจนให้มันเป็นแนวดูเรียลลิสติกไปเลยดีกว่าประมาณนี้ครับอ๋อครับครับถึงแม้ว่าตัวโมเดลมันจะไปเน้นที่อนิเมะนะครับแต่ว่าดันทำผมดันแต่มันก็เจนได้ดีนะมันเจนออกมาได้ดีนะเนี่ยทำไมตอนผมทำแล้วมันหน้าตาเละจังข้อสังเกตก็คือเหมือนความตัวโมเดลนี้มันจะเจนที่คนได้เก่งกว่าตัวที่เป็นแบบพวกออกหรือประเภทเอลฟ์อะไรเงี้ยครับพอเป็นออกกับเอลฟ์มันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงมีดัตต้าจำกัดโอเคครับมีคำถามอื่นไหมครับผมไม่มีครับอาจารย์พิติพลมีไหมครับไม่รู้สะดวกเปล่าอาจจะเพราะว่ามีครับอ๋อครับเอาสั้นๆแล้วครับจริงๆก็คือตอนแรกๆฟังเกมน่าสนใจมากจริงอยากจะดูเรื่องของเกมเยอะๆแล้วก็อันกำลังเคลิ้มเลยครับแล้วก็อยากจะดูว่าเหมือนคำถามที่อาจารย์เศรษฐาเลยผมอยากดูสเตตัสว่าจากสมมติเรามี requirement ที่เราจะทำสมมติ20ข้อเนี้ยตอนเนี้ยสเตตัสคือกี่ข้อที่ทำเสร็จ 100% กี่ข้อที่ on progress กี่ข้อที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าจะตัดเนี่ยอยากจะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นเพื่อจะได้แบบ track ได้นะเพราะว่านี่คือ progress update เนาะแต่นี่เหมือนเราไล่มาแล้วก็ตกลงก็ไม่รู้เหลืองานเหลือเท่าไหร่แล้วไอ้งานที่ทำไปแล้วมันทำไปแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ ก็เลยงงๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราโชว์ back end เยอะเหมือนกับไอ้ตรงนั้นจริงๆก็ดีที่เราโชว์แต่ไม่ควรจะพูดละเอียดเยอะคุณแค่โชว์ให้เห็นผมก็เชื่อแล้วว่าคุณทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหรือคุณทำแล้วมีปัญหาโค้ดมันรันไม่ได้แล้วจริงไหมมันมีบั๊กเป็นปัญหาคุณไม่ต้องมาไล่โชว์เหมือนที่อันก็ได้เพราะว่ามันกินเวลาผมอยากดูเกมเพลย์มากกว่านะครับก็คงเป็นเรื่องของแมเนจเมนต์ในการพรีเซนต์นะแต่ตัวเรื่องงานผมไม่มีปัญหาครับดีครับโอเคครับขอบคุณครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวในฟอร์มเดี๋ยวเราสรุปได้เลยไหมว่าตอนนี้ทำยังถือว่าไม่เกิดเดดไลน์เมื่อกี้สรุปของคือถือว่าของทุกคนเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับก็สำหรับผมครับส่วนของบล็อกเชนนะครับก็คือผมเหลือแค่ตรงส่วนของเชื่อม wallet ของ user เฉยๆครับอ๋อก็ไม่ช้ากว่ากำหนดครับ
หลักๆ ก็น่าเหลือเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับก็นั่นแหละเป็นการเชื่อมเอาตัวเกมไปเชื่อมกับดาต้าเบสนี่นะแล้วก็ให้สามารถเล่นได้2ยูสเซอร์เลยเหลือตรงนี้ที่เป็นเมนหลักๆนะก็ยังทันอยู่ตามสเกจยูครับที่วางไว้แต่มีเลนนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในพอชั่นที่รับได้ครับครับในส่วนของผมก็คิดว่าผมก็ทำก็เร็วอาจจะเร็วกว่าสเกจยูที่ตั้งไว้ครับแต่ว่ามันก็จะติดในเรื่องของแบบผมก็ต้องมาคนรอแก้ว่าแบบตอนสมมติว่าซันต่อ API อะไรเงี้ยครับแบบแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นอะไรก็เราต้องมาแบบปรับแก้ database อะไรเงี้ยครับต้องมีการปรับเรื่อยๆครับครับแต่หลักๆก็คิดว่าน่าจะเกือบจะหมดแล้วครับในของแบ็คเอนด์นะครับโอเคครับโอเคถ้างั้นถ้าอาจารย์กรรมการไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอแค่นี้ก่อนสำหรับกลุ่มแรกเนาะเพราะเรากินเวลามันเลยเวลานานก็เดี๋ยวกลุ่มต่อไปก็เตรียมตัวได้เลยครับกลุ่มแรกก็เสร็จเท่านี้ครับเดี๋ยวกลุ่มต่อไปอาจารย์เศรษฐากับอาจารย์พิติพลยังอยู่นะครับส่วนพี่ต้าก็ถ้ามีอะไรฟีดแบคน้องอีกทีก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวต่อไปพี่เจจะมาดูต่อสำหรับกลุ่มต่อไปงั้นเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากต้าโอเคครับ